กลับมาช่วงนี้นะคะกระตุ้นต่อมอิจฉากันนิดนึงเริ่มกันที่เรื่องราวของคู่รักนาทีนี้ก็ไม่มีใครหวานแล้วล่ะก็ต้องคู่นี้เท่านั้นละวุ้นเส้นกับชาคริตค่ะตั้งแต่เปิดตัวว่าเป็นแฟนกันคู่รักคนดังหนุ่มชาคริตและสาววุ้นเส้นก็ขยันควงแขนออกงานรับทรัพย์โชว์ความหวานให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนเล่นๆอยู่บ่อยๆนะคะล่าสุดหนุ่มชาคริตก็บอกรักหมดใจให้สาววุ้นเส้นด้วยอาหารจีนรสเลิศเสี่ยวหลงเป่าในงานเปิดภัตตาคารจีนเรื่องชื่อติ่นไท่ฟงสาขาแรกในเมืองไทยแถมยังยอมรับว่าแอบวางอนาคตเรื่องชีวิตคู่กับสาววุ้นให้กองเชียร์ของทั้งคู่ได้มีเฮกันด้วยละค่ะก็อย่างที่คุณแม่ผมก็บอกว่ามันอายุวัยก็น่าจะสมควรแล้วทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ฮะก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยบอกมีไว้แววเร็วๆนี้ไหมคะพี่คริสก็โถถ้าเกิดถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดใครก็ต้องอยากให้เร็วที่สุดแหละแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องไปตามเสร็จของมันนะครับคนคบกันมันก็ต้องมีคุยเรื่องอนาคตอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็เอาตรงนี้ให้รอดก่อนให้มันแบบว่าทุกวันนี้ให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยถึงโครงการลั่นระฆังวิวาห์ของทั้งคู่จะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะแต่สาววุ้นเส้นกับหนุ่มชาคริตก็เตรียมจัดทริปเที่ยวต่างประเทศไว้คอยเติมความหวานไม่ให้จืดจางเป็นระยะค่ะฝากสาวหมวยวาวาชัยนาดอลถึงจะใช้เดี่ยวมาร่วมงานแต่ก็ไม่เหงาใจค่ะเพราะว่ามีหนุ่มไต้หวันที่กำลังคุยกันอยู่พร้อมปัดข่าวลือที่ว่าลูกชายของซุปตาร์แห่งเอเชียเฉินหลงและหนุ่มโต๊ะศักดิ์สิทธิ์มารุมขายขนมจีบด้วยละค่ะไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าเอาพูดจริงๆว่าคืออย่างตัวเราเองไม่ใช่สเปคที่โต๊ะชอบรู้ได้ไงโอ้ไปข้างนอกกันบ่อยๆทำไมจะไม่รู้แหมคิดว่าโต๊ะชอบผู้หญิงที่ดูเรียบง่ายเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเซ็กซี่เกินไปค่ะไม่เหมาะลูกฉันหลงไม่สนิทเลยค่ะอยากจะสนิทกับฉันหลงมากกว่าเพราะว่าเจอกันครั้งสองครั้งอะค่ะแต่เจอฉันหลงเหมือนกันนะคะตอนที่ไปงานที่เมืองจีนก็เจอฉันหลงแล้วรู้สึกตื่นเต้นสาววาวายังบอกอีกนะคะว่าข่าวนี้ทำเอาหนุ่มโตถึงกับเครียดหนักจนสาววาวาต้องย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจริงๆค่ะ